วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำสปันเค้กแบบนึ่งมาฝากค่ะสปันเค้กเป็นเค้กที่มีส่วนผสมของไข่เป็นหลักมีเนื้อเค้กที่ฟูเบาคนจึงเรียกเนื้อเค้กชนิดนี้ว่าเค้กไข่สปันเค้กเป็นเนื้อเค้กที่เบากว่าเนื้อบัตเตอร์เค้กแต่หนักกว่าชิฟฟ่อนเค้กส่วนใหญ่สปันเค้กนิยมนำมาทำเป็นพวกก้อนเค้กหรือแยมโรต่างๆปัจจุบันยังมีเค้กสปันที่ใช้วิธีนึ่งอีกด้วยบางคนก็รู้จักในลักษณะของสาลี่หรือปุ๋ยฝ้ายการนึ่งจะได้เค้กที่มีความชุ่มฉ่ำมากกว่าการอบแต่ต้องเลือกสูตรที่เหมาะสมและเลือกแป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลี่ชนิดพิเศษราบัวหิมะจะทำให้เค้กมีเนื้อที่ละเอียดได้รูปทรงที่ดีเทคนิคและขั้นตอนในการทำสปันเค้กแบบนึ่งการร่อนแป้งถือว่าสำคัญเพราะช่วยให้แป้งไม่เป็นเม็ดเวลาผสมกับไข่การตีส่วนผสมไข่น้ำตาลสารเสริมควรใช้ไข่ที่แช่เย็นและสดใหม่ความเย็นจะทำให้ฟองอากาศที่เกิดในระหว่างการตีมีความข้นและมีฟองอากาศที่แข็งแรงไม่ยุบหรือเหลวง่ายการใส่ส่วนผสมแป้งค่อยๆใส่แป้งหรืออาจแบ่งใส่ประมาณ 3-4 ช่วงถ้าใส่แป้งเร็วเกินไปก็จะทำให้แป้งลอยตัวเป็นเม็ดเข้ากับส่วนผสมได้ยากใส่ส่วนผสมที่มีไขมันเช่นนมข้นหวานจะทำให้เค้กสปันนึ่งมีความนุ่มละมุนและใส่ในขั้นตอนสุดท้ายเพราะส่วนผสมที่มีไขมันจะทำให้ฟองอากาศของไข่เหลวและควรใช้มือในการคนตะล่อมเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและมีความข้นก่อนเทใส่พิมพ์การนึ่งเมื่อนำเค้กลงนึ่งต้องลดเป็นไฟอ่อนให้น้ำเดือดอยู่ตรงกลางลังถึงในระหว่างนึ่งไม่ควรเปิดฝาลังถึงเพราะจะทำให้เสียความร้อนเค้กอาจยุบตัวได้วิธีการเช็คความสุกให้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มตรงกลางเค้กและดึงไม้ออกถ้าไม่มีเศษเค้กเหลวติดไม้แสดงว่าเค้กสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ทำสปันเค้กแบบนึ่งที่นิ่มฟูน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM